ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาเจอกับเทคนิคเจ๋งๆนะฮะจากอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราบมิวสิกครับเราเจอกันแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยนะฮะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ตักตวงความรู้แล้วก็เทคนิคต่างจากอาจารย์ปราบนะครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับคราวนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดถึงเพลง Travel นะครับของแพทเมทินีนะครับเป็นบอกว่าเป็นบัลลาดแจ๊สก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นเพลงที่เมโลดี้เพราะนะครับทางหนึ่งคอร์ดอยู่ในไดทอนิกง่ายๆเพียงแต่ว่าในท่อนแยกนะครับหรือท่อน B เนี่ยเพลงนี้เป็นฟอร์มที่เรียกว่า AABA ดูนะครับคอร์ดเป็นคอร์ด C D7 นะครับผมเล่นเป็นเบสิกคอร์ดให้ดูนะครับอ่ะ B flat นะครับC7 นะครับ F G7 C นะครับ C7 นะครับส่งเข้าหานะครับ F นะครับ G7 E flat นะครับนะครับF7 B flat C แล้วก็ D7 ซัด4แล้วก็ D7 นะครับใครที่อยากเล่นเพลงนี้นะไปดาวน์โหลดตามลิงก์ทั้งโน้ตแล้วก็ทั้ง backing track นะครับเอาไว้ด้วยนะครับผมอธิบายง่ายๆสั้นๆนะครับคือวิธีการเชนคีย์ของแพทเมทินีเนี่ยพูดถึงเป็นหลักการง่ายมากเลยนะครับคือเขาเอาคอร์ด5เนี่ยเป็นคอร์ดส่งของคีย์นะเพราะคอร์ด4คอร์ด5คอร์ด4คอร์ด5ของแต่ละคีย์เข้ามาใส่นะครับพูดตรงนี้หลายคนอาจจะงงนะครับแต่ก็งงไว้ก่อนขอบางอย่างงงให้มันเกิดเป็นฉนวนไว้นะครับเราจะได้ไปอยากศึกษาต่อเพราะดนตรีมันไม่ได้มีแค่ฝนตกที่ประตูนะครับดนตรีมันมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ทำไมถึงเป็นคีย์ G เพราะคอร์ด D7 นะครับเป็นคอร์ด5คีย์งั้นตรงนี้คือคีย์ G เนี่ยผมพูดไงนะครับนี่คือคีย์ F นะครับตรงนี้คือคีย์ G นะครับคอร์ด C 2คอร์ดนี่คืออยู่ใน G นะครับ B flat กับ C นี่อยู่ใน F นะครับ F นี่มาอยู่ใน C C ส่งเข้าไปหานะครับคอร์ด F ซึ่ง2คอร์ดนี่อยู่ในคีย์ C นะครับอันนี้อยู่ในคีย์ B flat นะครับ E flat กับ F เห็นไหมครับแล้ว B flatC ส่งเข้าหาคีย์ G ที่ใช้คอร์ด D7 เป็นตัวส่งนะครับจริงๆไม่ยากนะครับเวลาฝึกเพลงพวกนี้ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นคอร์ดได้นะครับเวลาโซโล่ให้เราได้ยินคอร์ดนี้ไปด้วยนะครับคีย์ Cนะคีย์ B flat นะครับคีย์ D คีย์ G ฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับสมมติจากตรงนี้เราเล่น G หมดอยู่ใน G หมดเลยท่อนยากอยู่ในคีย์ G 2ห้องนะครับอยู่ในคีย์ F นะครับอยู่ในคีย์ C นะครับเหมือนอยู่ในคีย์ F นะครับกลับมาอยู่ในคีย์ C กลับมาอยู่ในคีย์ B flat นะครับกลับมาอยู่ในคีย์ D กลับมาอยู่ในคีย์ Gที่ผมยกเพลงนี้มาเนี่ยมันเหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาการเล่นของตัวเองไปอีก1สเต็ปแพทเทิร์น5แพทเทิร์นนะครับถูกไหมครับนะครับแล้วก็คือเบสิกนี่เพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าในการเล่นดนตรีให้สนุก
เล่นดนตรีให้มันพัฒนาเนี่ยยังไงมันอยู่ที่เบสิกจริงๆนะครับถ้าคุณจะเล่นสนุกสนานนะครับเล่นจีบหญิงขำๆไปไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นนักดนตรีที่ดีขึ้นอยากทำผลงานตัวเองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับรับแบบฝึกหัดจากเพลงพวกนี้พอเอาเพลงที่มันมีเมโลดี้เพราะๆมาเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีกำลังใจในการฝึกนะครับเพราะว่าฝึกเสร็จซ้อมเนี่ยไอ้ตรงนี้เอาไว้จีบสาวได้นะครับให้เพื่อนคนเล่นคอร์ดให้คอร์ดง่ายๆ B minor C D นะครับ E minor C ครับ E minorตรงนี้อันนี้จีบสาวได้นะครับแต่ตรงนี้เอาไว้ถ้าเป็นภาษาผมเรียกว่าเอาไว้หลอกเด็กนะครับคือไม่ได้หลอกเราเล่นได้จริงแต่มันยากครับมันต้องมีชาเลนจ์อ่ะแล้วก็กลับมาจีบสาวต่อนะครับคือศึกษาเพลงฟังเพลงเยอะๆนะครับไม่มีเพลงต้นฉบับฟัง Search Travel Path Metinee ใน YouTube มีแน่นอนนะครับแล้วก็ศึกษาทางเดินคอร์ดศึกษาคีย์หาคีย์ให้เจอนะครับในสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วลองถ้าไม่เข้าใจถ้าอยากจะเข้าใจมากกว่านี้วิธีการหนึ่งของขั้นตอนนั่นคือคุณก็ต้องศึกษาดนตรีให้มากขึ้นกว่านี้ศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ศึกษาด้วยที่โรงเรียนดนตรีก็ได้ศึกษากับผู้รู้ที่คุณเชื่อใจว่าเขาจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ได้นะครับโดยวิธีการก็ได้ใดก็ได้นะครับลองดูกับเพลงนี้นะครับ Travel นั่นก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ครับ ขอบคุณอาจารย์ปราดด้วยนะครับที่ทำให้เรานั้นได้มีเทคนิคเจ๋งๆแบบนี้ในการที่เรียนดนตรีต่อไปรวมถึงได้เสริมทักษะแล้วก็อย่าลืมในการฝึกฝนหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าการที่อยู่เดียวครับแล้วกลับไปนอนฝันมันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นครับเราต้องฝึกฝนด้วยถึงแม้เป็นเวลาเพียงนิดหน่อยนะฮะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะกลับมาเจอกันครับกับเครื่องดนตรีเจ๋งๆวันนี้จะเป็นอะไรติดตามแล้วกันฮะแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นสปูจากหิมาลัยจากหิมาลัยด้วยใช่ซึ่งมันจะแตกต่างกันที่ลายอย่างพวกนี้ลายมันจะมีลายด้านข้างเข้ามาด้วย